แล้วเรามาอยู่กับเชลร้อยโลครับในปี2024นี้ที่นี่ครับ Lake District National Park Mulcaster Castle นะครับ United Kingdom So ของจริงครับ Steak Park นะจุดที่สูงสุดของแค่ฮะโหเปี้ยวเมาะเลยI'm coming back to life. ตอนนี้อยู่ที่ Houston Station นะครับกำลังจะดูบอร์ดที่ Lancaster นะครับเพื่อเป็นจุดนั่งบัสก็เมื่อกี้ไปถามพี่เจ้าที่เขาบอกว่าบอร์ดจะแสดงก่อนรถวิ่งประมาณสัก 20-30 นาทีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา 8:30 น.เนาะเราไป 9:30 น.คิดว่าบอร์ดน่าจะแสดงประมาณ 9:00 น.นะก็อาจจะต้องรอรถมารับแล้วนะครับก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับมาถึงแล้วนะครับที่ Mulcaster Castle นะครับอยู่ตรงเมือง Ambersides นะครับตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษหน่อยนะมาถึงที่ปราสาทแล้วครับเราน่าจะตั้งแคมป์กันที่นี่นะครับคืนนี้นะฮะTo Manchester. Thank you. Welcome to the High Fells and Valleys of England Lake District. Districts offer 3 days of trekking in the national park, which is home to England's highest peak, Scafell Pike. That is the combination of mountains, lakes, and valleys. Offer a stunning way to meet nature. จะบอกว่าถึงลานกลางเต็นท์แล้วก็ดูอากาศดีนะมันจะร้อนไปบ้างแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมว่าฝนมันตกทุกวันอ่ะนะพื้นมันค่อนข้างแฉะนะฮะแต่ก็ต้องนอนละเดี๋ยวเราปักเต็นท์กันก่อนนะครับ
ก็ที่นี่จะเป็นที่ที่เราจะกางตอนที่เริ่มเดินนะครับกับวันกลับก็จะมานอนที่นี่อีกคืนหนึ่งนะฮะเรากำลังจะไปตรงปราสาทนะครับตรงมัลแคสเตอร์แคสเซิลเลยนะฮะเพื่อไปเช็คอินนะครับฮัลโหลอาวิวSo we've got a map with a route marked on it. Okay. One for you. Yes. This is my first elevator. Okay. And one for you. Yeah. So that'll be just a case of navigating on the route. So this is peppermint cake. So it's mint and sugar and glucose. แล้วก็เป็นเสื้อประจำปีนี้นะครับก็ทีเชิ้ต35ปอนด์ข้าวเย็นครับเป็นเบอร์เกอร์ไก่นะฮะแต่ทอดง่ายๆว้าวอันนี้เป็นเต็นท์ฉลองวันเดินจบนะฮะเยี่ยมตอนนี้ว่ามัน 6:30 น.เดี๋ยวเรามาฟังบีฟกันนะ Hi everyone we're so excited to welcome you here for Fjällräven Classic in the UK here in the Lake District National Park, and if you're wondering the weather, it is always this good. So you can book your holidays for next year because it's, this is it. It never changes, so happy days. But yeah, you know, it's funny because we were looking at the, we kind of, obviously we checked the weather forecast. Being here with all of you, this is fantastic. And I mean, just reflect 1 second over what Ewan just said. This estate and this castle has been in the same family for 800 years. Idea behind Fjällräven Classic to learn about nature, to spend time in nature together, and to learn to respect nature. And I think the world today needs more of that and not less. So I'm very, very happy to share this with you. Thank you for being here. อาหารเอาไว้วนสดหลุดล่าปลาสลิดดำขาดก็เลยคิดว่าเขาน่าจะขาดประมาณคืนแรกก่อนเริ่มเดินนะเรามากางเต็นท์กันก่อนนะครับมากางเต็นท์กันก่อนเพราะว่าไม่อยากจองโรงแรมเยอะจริงอยากจะแบบเซฟด้วยนะครับแล้วก็มาตั้งใกล้ๆด้วยจะได้ไม่ต้องรีบตื่นกันขับจากเมืองกันเข้ามาที่จุดเริ่มเดินเรื่องรถเรื่องการเดินทางด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวกำลังจะไปกินอาหารเช้าครับเขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บภาพกันมาฝากแล้วก็บีบอีกทีนึงแล้วก็ประมาณสักก่อน8โมงนะจะได้นั่งรถได้นั่งรถบัสนะครับไปที่จุดเริ่มเดินกันละ All right เดี๋ยวไปขึ้นรถครับกินข้าวเสร็จแล้วมีแรงด้วย Say hello to your friend Say something Hey, Telamakasi Selamat datang I'm Fim from Thailand And we see you again, right? Yeah, see you say, again in at Betong. In Bromo now in UK มาที่จุดเริ่มเดินนะเกือบ2ชั่วโมงเลยก็เรากำลังจะไปเช็คอินเพื่อสตาร์ทครับ200 Thank you Thank you Have a good day Hello
English. Okay. We have been to Thailand, so I heard the voice. Oh, it's Kai. เริ่มเดินแล้วนะครับก็อยู่ที่ความสูง84เมตรเหรอไม่สูงนะแต่ว่าเราน่าจะดันไปถึง400นะวันนี้น่าจะข้ามไปFellow in Classics UK, 17 to 20 September 2024. So we will explore the valleys of the Lakes District. Trekking in the footsteps of bygone shepherds and past pony, you will travel to traditional lakeland village, past Neolithic landmarks and past by the rivers and lake shore.เริ่มเหนื่อยไปได้สัก5นาทีนะเก่งทันวันแรกนะครับเราอยู่ที่เริ่มเดินที่หมู่บ้านชื่อแลงสเตลนะครับความสูงประมาณสัก100นะครับจากระดับน้ำทะเลก็ไม่ได้สูงมากเรากำลังจะไปจุดสูงสุดของรูทนะครับของวันนี้นะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบ500นะครับขึ้นไปนะครับSo, ซึ่งมันก็คือ Scarfell Pike นะครับก็เดี๋ยวลองไปกันดูนะครับFellow in Classic is our way to inspire people to spend more time in natureYou do it together with the people that like to experience the same things. เดินกันมาได้ชั่วโมงแล้วนะก็ประมาณสัก3โลนะจะเห็นว่าเขาบอกว่าประมาณ 5-6 โลแรกเนี่ยจะมีความเป็นลับๆนะครับเดินท่ามกลางหุบเขานะครับเดินท่ามกลางหุบเขานะครับอยู่ในวาเล่ไปเรื่อยๆนะก็ชิลดีครับแดดแรงนิดนึงผมลืมทากันแดดด้วยแต่ว่า hey. ก็ชิลปล่อยตัวปล่อยใจครับแล้วก็ทำเซลฟ์รีไลเซชันนะThe first day, Langsdale to Langstad. The trek begins in the iconic Langsdale Valley. A gentle start will take us along the valley bottom, where if you look up, you will see Neolithic axe factory, high above on the mountain side. Do you know the axe factory? Yes. Yeah. Where is it? They're on the Pike of Stickle up there. They're actually just out of sight. Okay.I've been up there, but it's difficult to climb up there. But there, that's where the main axe factory was. Okay. And the big scree you came past, that's all axe debris. Okay. Yeah, I'm actually just looking at the rocks. Axe factory. So that's from down there, and you can see the scree coming down here. Okay. Thank you, sir. Okay. Have a good one. Thank you. Wow. เขาบอกว่ามันจะมีลงงานทำขวานอยู่ด้านบนนะฮะสมัยยุคถิ่นใหม่ก็มองไม่เห็นนะก็เป็นที่พักก่อนจะข้ามสเต็กพาร์ทนะครับจะเห็นนิ้วผมเห็นคนลายๆในการขึ้นตรงนั้นหน้าตรงนั้นเลยนู่นเลยนะก็อีก481นะครับก็น่าจะสูงสุดของวันนี้นะเป็นพาร์ทที่สูงที่สุดเดี๋ยวเราไต่ตามมันตกไปเรื่อยๆแต่กลัวน้ำออก
then begin with the ascent up, stake past 481 meters above the sea level. We are winding packs out loud from top. We will wide out a hopping branch into Langstad Valley. ก็ตอนนี้350นะครับก็น่าจะอีกประมาณ100นิดๆนะจะถึงละนะครับถึงไม่ใช่ถึงสิ้นสุดวันนี้นะถึงจุดที่สูงที่สุดของวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดาวฮิวยาวๆไปเช็คพอยต์หนึ่งแล้วก็กินข้าวกันโอ้ตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วครับหิวเลยแต่ว่าได้สแน็คบาร์ไปก็ดีขึ้นครับที่เจอเป็นเหมือนกับสตาฟนะครับเขาก็ไม่มีสวีปเปอร์นะแต่เขาก็จะเป็นคนแบบเดินขึ้นเดินลงนะครับไล่เก็บคนนะฮะก็จริงๆฝนตกทุกวันนะแต่เนี่ยแหละ 2-3 วันที่เราเดินเนี่ยแหละไม่ตกเลยเขาบอกนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นไงนะเดี๋ยวลองดูในคลิปแล้วก็มีด้วยกัน250คนนะครับในกลุ่มนี้นะฮะก็มาจากทั่วโลกนะทั้ง UK US Asiaนะครับยุโรปนะฮะเยอะมากๆ250คนครับก็เมื่อกี้ก็นับประมาณ5รถบัสพอดี Fairlawn Classic ก็มีบรรยากาศที่อีเวนต์อื่นอาจจะหาได้ยากนะในการพบปะผู้คนแปลกหน้าใช้ชีวิตรวมกัน 2-3 วันฮะเอาละฮะเดินกันมา2ชั่วโมง40นะครับก็เกือบๆ6โลแล้วเราอยู่ที่จุดสูงสุดของวันนี้นะประมาณสัก495 500นะฮะก็สูงสุดละนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินลงนะฮะไปที่เช็คพอยต์นะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะตัวโซนแรกที่เราจะเดินเนี่ยเขาจะเรียกว่าเราสตาร์ทที่ Langsdale นะครับจะไปเช็คพอยต์จะชื่อว่า Langstad นะครับก็เป็นเช็คพอยต์แรกของวันนี้นะTo me, the community meeting nature, pushing your limits, that is what makes Fairlawn Classic is something specialThe feelings of scare of being in the environment that is for the first time I never seen anything like that before and also the sense of satisfaction that does come from carrying your own stuff for 3 days in a row that I really like that and I found that is very empowering as well that kind of change the way I draw I thought about a lot of things in life actually like taught me what's important to meสัก400เมตรจะถึงจุดเช็คพอยท์ที่1กันแล้วนะครับก็เดินกันมา4ชั่วโมงละAt McMurdo Port, there will be a friendly welcome at the first checkpoint of your journeys, and you will delight and we will enjoy by a waterfall and the pool of the crystal clear water. Number 200. Yeah, thank you. All right. 200. That's the lucky number. Yeah, lucky for me. Lucky weather. Yeah. It is.We're all happy and lucky. Yeah. Yes. Thank you. You're so familiar. Thank you. Yes. Okay. I've never been paparazzi before. Thank you. They always say that
the happiness is only real when shared, and there is that element of sharing that is just so lovely. Seeing other people's trail and chatting, it's almost like you go traveling by going to one place, right? Because you meet people from the national community. This is where we're meant to be. We are meant to be out here, we are meant to be enjoying, and you will feel so much better for it. We got me again, huh?ล้างหน้าล้างตากันนะฮะจริงๆก็เล่นน้ำได้แหละอากาศก็ดีมากๆนะฮะฝรั่งจะแซวพวกเราอะคนไทยว่าแบบ thanks for coming นะแบบ you guys bring your weather come here ถ้าเราเดินเนี่ยจะเห็นว่าพื้นมันแฉะตลอดเลยครับแต่วันเนี้ยอากาศดีฮะเขาก็เลยแซวพวกเราว่าเราอากาศเมืองไทยมาให้ที่นี่นะวันนี้เราเดินไปประมาณ 13.5 โลนะก็ระยะทางประมาณสักวันนี้เราเดินไป 13.5 โลนะครับใช้เวลาไปประมาณ6ชั่วโมงนะครับคร่าวๆก็มีการอัพฮิลขึ้นมาสัก400เมตรนะฮะแล้วก็ลงไปนะครับลงมาที่หุบเขาท่ามกลางหมู่บ้านชื่อ Lost Wet อ่ะนะอยู่ท่ามกลางวาเล่นะฮะท่ามกลางหุบเขาสวยมากๆนะฮะเดี๋ยวพาถ่ายแคมป์ไซต์ให้ดูกันโอ้สวยจริง The tracks after this then follow Stone Westbeck will lead you along the valley floor surrounded by the craggy mountainsides of the center fell crossing back over the river via a footbridge you will pass Gallini Falls and then towers below a woodland until you get to the tiny village of Lost Ridge over the bridge, the first camp spot deep the Bolladale Valley. Cool. Thank you so much. Thank you. Get tea. My number is 200. 200? Wonderful. Okay, thank you. How can we get water or cooking? Okay, I will give you a quick briefing now. เป็นไงบ้าง สวยมาก สวยกว่าที่คิด นี่Okay. Do you want some tea bread? Yeah, sure. It's with normal butter and this is vegetarian butter. Okay, I get normal one. Thank you so much. Do you like some tea? I'll go get my cup. Okay. Yeah. Thank you. Welcome, bread. Cup. Campsite, Bob. มีห้องน้ำมีน้ำให้คุกกิ้งครับก็สนามหญ้าครับนอนกับแกะวันนี้แกะจริงๆมันเป็นคอกแกะแหละแต่ว่าเขาเอาแกะไปที่อื่นแล้วให้เรานอนเพราะฉะนั้นแคมป์ไซต์วันนี้คือคอกแกะโอเคเขาบอกว่ามันมีบาร์อยู่อีกประมาณ50หลานะครับก็อาจจะเบียร์สักแก้วไหมเบียร์สักแก้วไหมเราซื้อบาร์หลักในเมืองใหญ่ครับI'm coming back to life การได้มาที่แปลกๆนะครับในหมู่บ้านที่เอาตรงถ้าเรามาอังกฤษอ่ะเราน่าจะไม่มาหมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยที่ไม่ได้มีชื่ออยู่นะในลิสต์แต่ว่าพอเราได้มาเดินเนี่ยแล้วก็ได้มาแคมป์ไซต์ที่หมู่บ้านเนี่ย
รงนี้ชื่อ Lost West เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเนาะผมจะเคยเห็นหมู่บ้านประมาณนี้อยู่ที่ลังกาน้อยลังกาหลวงนะฮะเราเดินลงลังกาน้อยเสร็จเราจะเจอหมู่บ้านผมจำชื่อไม่ได้ละนะฮะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านที่เขาแบบจะทำไร่กาแฟทั้งหมดนะก็น่ารักดีครับหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาไม่ว่ากันใช่ไหมชื่นใจมากหลังจากรับประทานเบียร์สามแก้วแต่ผมชิลล์ซะหน่อยปังมันคล้องเป็นอะไรหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเต็นท์นะครับว่า 1P เนี่ยออร์แกไนซ์ในเต็นท์เนี่ยมันประมาณไหนนะอาจจะดูสลัมนิดนึงนะแต่ว่าก็เรียวๆนะครับนอนคนเดียวครับเลยว่าเต็มเต็มนะยังพลิกตัวได้อยู่ตากผ้านะครับมันก็จะมีราวที่ขึงกันตรงนี้กับตรงนู้นนะฮะถุงนอนนะฮะถุงนอนนี่ก็จะพกเสื้อหนังเสื้อหนาวเดินไปง่ายๆครับหมอนก็แนะนำนะที่ชาร์จแบบไลท์คอก็20,000มิลลิแอมชาร์จได้3หัวนะ4หัวตรงนี้เราชาร์จเต็มๆ3หัวมี iPhone มีโดรนตัวแล้วก็จริงๆอีกหัวนึงก็เป็นตัวโกโปรนะครับ To go and have a look But we've got this nice lounge area and oh that's rich in there Do you want to just sit in there and do a bit No We've got this loads of fire pot